สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านสำนักงานสสโอเล่ปิยวัฒน์พันสายเชื้อขอพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านโคกยาวนะครับอำเภอทรายมูลวันนี้เป็นวันแรกครับมีขบวนเชิญพร้อมรับนี่คือคณะบ้านนาโป่งลามมาอย่างสวยงามครับI'm not afraid to die.
ยมาสาวย่าด้วยความสีมาสักโอ้งามหลายเนาะจากบัตรน้องสาวยาลักษณ์พระบรมราชินีนาถWe'll be right back.
ี่คือภาษาบ้านหนองไก่ขาวหมายเลขแล้วก็ตัวแทนท่าน
สสโอเล่นะครับสสปิยวัฒน์พันธ์ใสเชื้อนะครับมาให้เกียรติเดินทางมาด้วยนะครับโดยเฉพาะซอยแก้วนะครับเจอหน้าเจอตากันแทบทุกอำเภอเลยนะครับคุณสุภาพรมีสายเชื้อนะครับแล้วก็คุณสุขใจสุริยโรจน์นะครับวันนี้มาบันทึกภาพเพื่อที่จะถ่ายทอดทางยูทูบนะครับขึ้นเฟซบุ๊กให้ดูตลอดฟรีทีเดียวครับก็ท่านผู้บริการโรงเรียนบ้านไทยบ้านทางทุกปีนะครับร่วมกิจกรรมกับพี่น้องชาวบ้านโคกยาวนะครับโดยเฉพาะตำบลไทรมนและในวันนี้นะครับท่านนายกองค์การมหาชนตำบลท่านวิเชียรชูศุกร์นะครับได้รับเกียรติจากท่านเกษตรอำเภอนะครับท่านผู้ริเริ่มอายุบุตรนะครับเป็นเกษตรอำเภอที่อยู่ในที่ที่1นะครับท่านได้เห็นพี่น้องชาวตำบลไทรมนในเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับท่านคอยการสนับสนุนนะครับพี่น้องชาวตำบลไทรมนทั้ง10ตำบลนะครับท่านมีปัญหาเกี่ยวกับพืชไร่พืชนานะครับท่านต้องการจะให้ทางเกษตรอำเภอนะครับท่านผู้เชี่ยวชาญรู้นะครับได้เลือกได้ประสานได้คำแนะนำนะครับก็ประสานได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอไทรมนนะครับวันนี้ท่านก็ให้เกียรติมาร่วมนะครับมาดูงานการบุญบั้งไฟของโอกาสมาส่วนตำบลไทรมนนะครับมากมายหลายการนะครับโดยเฉพาะท่านผู้สมัครนะครับสอนนะคือฟังแล้วว่าผู้ใดแน่มาแน่นะครับนี่คือกำลังใจที่สั่งสรรค์งานประเพณีเพื่อให้คงอยู่สืบไปนะครับที่สำคัญคือพี่น้องต้องบ่ทิ้งประเพณีดีงามของบ้านเฮานะครับI'm not afraid of the dark.
ที่กำลังเคลื่อนเข้ามานี้นะครับก็คือบ้านโคกยาวหมู่9ครับไปสักครู่จะทำการแสดงครับลายลำอย่างอ่อนช้อยครับโอ้อันนี้สง่างามมากครับย่างไปอย่างสวยงามครับสาวๆคณะนี้สวยทุกคนนางรำน่ารักทุกคนครับส่วนตำบลทรายมูลนะครับขึ้นบนเวทีประจำท่านเพื่อรับการกล่าวรายงานนะครับพร้อมกับท่านผู้มีเกียรตินะครับหัวหน้าส่วนราชการนะครับท่านรองผู้บังคับการประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีพ.ศ. 2565ขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลนะครับให้กับคณะรำโซนทั้ง4คณะครับครับลำดับต่อไปนะครับขออนุญาตไม่เบาครับขนาดนี้โบกยาวหมู่9